ท่านเทโอฟิโลที่นับถือในหนังสือเล่มธรรมอิฐข้าพเจ้าได้เขียนถึงกิจการทั้งหมดซึ่งพระเยซูเจ้าได้กระทำและได้สั่งสอนประชาชนตั้งแต่เวลาที่พระองค์เริ่มต้นภารกิจของพระองค์จนถึงวันที่พระองค์ถูกขับขึ้นสู่สวรรค์ก่อนพระองค์ถูกขับขึ้นด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านั้นพระองค์ได้ให้คำแนะนำแก่บรรดาผู้ที่พระองค์ได้เลือกไว้คือพวกอัครสาวกของพระองค์หลังจากความตายของพระองค์แล้วพระองค์ได้ปรากฏแก่พวกเพื่อนหลายเทือเป็นเวลา40วันโดยพิสูจน์ให้เห็นว่าพระองค์ได้เป็นคืนมาจากตายและมีชีวิตอยู่พวกเพิ่นได้เห็นพระองค์และพระองค์ก็ได้สนทนากับพวกเพิ่นถึงราชอาณาจักรของพระเจ้าในเวลาที่พวกเพิ่นมาเต้าโฮมกันพระองค์ได้สั่งพวกเพิ่นดังนี้อย่าออกไปจากนครเยรูซาเล็มแต่ให้คอยหับของประทานให้ที่พระบิดาเจ้าของเฮาได้สัญญาไว้ตามที่เฮาได้บอกพวกเจ้าไว้แล้วโยฮันได้ให้พวกเจ้าหับบัพติศมาด้วยน้ำแต่ในบ่เท่าใดวันต่อไปนี้พวกเจ้าจะได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเมื่อพวกอัครสาวกมาเต้าโฮมกันเพื่อพบพระเยซูเจ้าพวกเพิ่นจึงถามพระองค์ว่าข้าแด่พระองค์เจ้าพระองค์จะให้ชนชาติอิสราเอลได้รับอำนาจคืนในเวลานี้บ่พระเยซูเจ้าทรงตอบพวกเพิ่นว่าบ่แม่นหน้าที่ของพวกเจ้าที่จะฮู้เวลาหรือยามกำหนดซึ่งพระบิดาเจ้าได้ทรงตั้งไว้ด้วยสิทธิ์ของพระองค์เองแต่เจ้าทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าจะเสด็จมาถึงพวกเจ้าและพวกเจ้าจะเป็นพยานให้แก่เฮาในนครเยรูซาเล็มตลอดทั่วแขวงยูดาห์กับแขวงซามาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกหลังจากกล่าวเช่นนี้แล้วพระเยซูเจ้าก็ถูกขับขึ้นสู่สวรรค์ต่อหน้าของพวกเพิ่นจนเมฆมาบังรับพระองค์ไว้จากสายตาของพวกเพิ่นเมื่อพวกเพิ่นยังแนมเบิ่งท้องฟ้าในขณะที่พระองค์ขึ้นไปนั่นในชั้นใดก็มีสองคนนุ่งเครื่องขาวเป็นประกายยืนอยู่ใกล้ๆพวกเพิ่นและกล่าวว่าชาวคาลิเลเอ้ยเป็นหยังพวกเจ้าจึงยืนเบิ่งท้องฟ้าพระเยซูเจ้าองค์นี้ที่ถูกขับไปจากพวกเจ้าขึ้นสู่สวรรค์แล้วพระองค์จะมาปรากฏอย่างที่พวกเจ้าได้เห็นพระองค์ขึ้นสู่สวรรค์นั่นแหละแล้วพวกอัครสาวกก็ได้จากภูเขามากอกเทศกลับมายังนครเยรูซาเล็มซึ่งไกลประมาณ1กิโลเมตรจากที่นั่นเมื่อเข้าไปในนครแล้วพวกเพื่อนก็ขึ้นไปที่ห้องสั้นถึงบอนที่พวกเพื่อนเคยพักเซาในพวกเพื่อนมีเปโตรโยฮันยาโกโบและอันเดอาฟิลิปกับโทมาบาลาโทมายกับมัทธายยาโกโบลูกซ้ายของอาลาฟายซีโมนผู้หักศาสตร์และยูดาลูกซ้ายของยาโกโบคนเหล่านี้ทั้งหมดได้ร่วมใจกันภาวนาอธิษฐานประจำสม่ำเสมอโดยมีพวกแม่หญิงมารีแม่ของพระเยซูเจ้าและพวกน้องซ้ายของพระองค์ก็ร่วมอยู่ด้วยในวันต่อมาก็มีการนมัสการของบรรดาคนที่เสือโดยมีผู้มารวมทั้งหมดประมาณห้อยสาวคนฝ่ายเปโตรจึงยืนขึ้นและกล่าวแก่คนเหล่านี้ว่าพี่น้องทั้งหลายเอ้ยขอคว่ำในพระคัมภีร์ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากล่าวไว้ล่วงหน้าโดยผ่านทางกษัตริย์ดาวิดต้องสำเร็จเป็นจริงขอควอมนั้นเว้าถึงยูดาผู้ที่นำพาคนทั้งหลายไปจับกุมพระเยซูเจ้ายูดาเป็นคนหนึ่งในพวกเฮาเล่าได้รับส่วนในงานนี้เหมือนกันด้วยเงินที่ยูดาได้มาจากการกระทำสัวของตนไปซื้อดินตอนหนึ่งเล่าลมฟาดลงที่ดินตอนนี้จนเล่าคิงแตกและไซโลออกมาทั้งหมดชาวนครเยรูซาเล็มทุกคนต่างก็ได้ฮู้ถึงเหตุการณ์นี้ฉะนั้นแหละพวกเขาจึงเอิ้นดินตอนนี้ตามภาษาของพวกตนว่าอะเกนดามาซึ่งหมายความว่าหน้าเลือดเพราะมีคำเขียนไว้ในพระธรรมเพลงสรรเสริญว่าขอให้ที่อยู่ของมันหกห้างวางเป่าไปอย่าให้มีผู้ใดเข้าไปอาศัยอยู่ในที่นั้นและยังมีข้อความเขียนไว้อีกว่าส่วนหน้าที่ของมันให้คนอื่นหับแทนซึ่งมันเคยได้หับใส่มานั้นด้วยเหตุนั้นในบรรดาผู้ที่เป็นพวกเดียวกับเฮาตลอดเวลาที่พระเยซูเจ้าเสด็จไปมากับพวกเฮาคือตั้งแต่บัพติศมาของโยฮันจนถึงวันที่พระเจ้าทรงหับพระองค์ขึ้นเมื่อจากพวกเฮาคนหนึ่งในพวกนี้จะต้องกลายเป็นพยานกับพวกเฮาว่าพระองค์ทรงคืนพระชนแล้วดังนั้นพวกเพื่อนจึงเสนอซ้ายสองคนคือโยเซฟและมัทเธียส่วนโยเซฟนั้นมีชื่ออีกว่าบาลาซาบาและมีนามสกุลว่ายูสโตแล้วพวกเพื่อนก็พากันภาวนาอธิษฐานว่าข้าแด่พระองค์เจ้าพระองค์ยังฮู้ความนึกคิดจิตใจของทุกคนฉะนั้นโปรดซีบอกว่าในสองคนนี้พระองค์ได้เลือกเอาผู้ใด
เพื่อให้ฮับไซเป็นอัครสาวกแทนหน้าที่ของยูดาผู้ที่จากไปสู่บอนที่เราสมควรต้องไปแล้วพวกเพิ่นก็ใส่สลากเพื่อเลือกเอาผู้หนึ่งใน2คนนี้และผู้ที่ถูกเลือกได้แมนมัทเธียดังนั้นมัทเธียจึงถูกนับเข้าเป็นคนหนึ่งในพวกอัครสาวก11คนนั้นเมื่อถึงวันเพนเทคอสเตบรรดาพี่น้องผู้ที่เสื้อทั้งหมดในที่นั่นก็มาเต้าโฮมกันอยู่บอนเดียวในทันใดนั้นก็เกิดมีเสียงหนึ่งดังมาจากฟ้าเหมือนเสียงลมพายุแห่งกาดังก้องสนั่นทั่วเฮือนที่พวกเพิ่นนั่งอยู่นั่นมีลิ้นเป็นรูปเหมือนแปลวไฟได้ปรากฏให้พวกเพิ่นเห็นและลิ้นนั่นได้แตกกระจายออกไปอยู่ถึงพวกเพิ่นทุกคนผู้ละลิ้นทุกคนในที่นั่นจึงเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าและเริ่มปากภาษาต่างๆตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้พวกคนเว้าขณะนั้นนครเยรูซาเล็มมีสาวอยู่จากทุกประเทศในโลกมาพักอาศัยอยู่และสาวอยู่เหล่านี้เป็นคนยำเกรงพระเจ้าเมื่อพวกเขาได้ยินเสียงนี้แล้วก็มีประชาชนมาเต้าโฮมกันอย่างหนาแน่นพวกเขาทั้งหมดต่างก็ตื่นเต้นประหลาดใจเพราะได้ยินบรรดาคนเหล่านั้นเว้าภาษาท้องถิ่นของตนด้วยความมึดประหลาดใจพวกเขาจึงเว้ากันว่าคนที่เว้ากันอยู่นี่เป็นชาวคาลิเลทั้งหมดบ่แม่นบ่แต่เหตุใดพวกเฮาทุกคนจึงได้ยินพวกเขาเว้าเป็นภาษาบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเฮาคือภาษาปาเทียเมเดียและเอลามมาจากเมโซโปเตเมียยูดากัปปาโดเกียมาจากปนโตและเอเชียมาจากฟีเคียและปัมฟิเลียมาจากเอียิปต์และคงเขตต่างๆในลิเบียซึ่งใกล้กับเมืองกิเลเนกับพวกที่มาจากนครโรมที่เป็นแขกที่มาเยี่ยมยามทั้งเป็นคนยิวและคนต่างชาติที่นับถือลัทธิยิวและบางคนในพวกเฮามาจากกาเลเตและประชาชนชาวอาหรับแต่พวกเฮาต่างก็ได้ยินพวกเขาเว้าภาษาของพวกเฮาเองถึงภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าได้กระทำเมื่อต่างคนต่างงึดประหลาดใจและสับสนอยู่นั่นพวกเขาจึงสืบต่อถามกันและกันว่าเหตุการณ์เช่นนี้หมายความว่าอย่างไรหนอแต่คนอื่นๆได้เยาะเย้ยโดยเว้าว่าคนเหล่านี้เมาเหล้าแล้วเปโตรพร้อมกับพวกอัครสาวก11คนนั้นก็ได้ยืนขึ้นและเพิ่นเริ่มกล่าวด้วยเสียงดังแก่ประชาชนว่าสาวอยู่ทั้งหลายพร้อมกับทุกคนที่มาพักอาศัยอยู่ในนครเยรูซาเล็มเอ้ยจงเข้าใจเรื่องนี้และโปรดฟังข้าพเจ้ากล่าวให้ดีคนเหล่านี้บ่ได้เมาเหล้าดังที่พวกทานคิดเพราะยังเป็นเวลา 9:00 น.แต่เหตุการณ์ที่พวกทานได้เห็นและได้ยินนี้แม้นเป็นไปตามที่ผู้ทำนวยโยเอนได้กล่าวไว้ว่าพระเจ้าทรงกล่าวว่าในคราวสุดท้ายนั้นเฮาจะถอกเทพวิญญาณของเฮาลงใส่มนุษย์ทั้งปวงลูกชายและลูกหญิงของพวกเจ้าจะทำนวยชายหนุ่มของพวกเจ้าจะเห็นนิมิตและพวกชายเฒ่าของพวกเจ้าจะฝันเห็นฝ่ายเฮาในคราวนั้นเฮาจะประทานพระวิญญาณของเฮาให้แก่ผู้รับใช้ชายหญิงของเฮาและพวกเขาจะทำนวยเฮาจะบันดาลให้มีการอัศจรรย์ในท้องฟ้าเบื้องเทิงและหมายสำคัญในโลกเบื้องลุ่มจะมีเลือดมีไฟและมีไอควันก่อนวันสำคัญและวันหุ่งเฮืองขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะมาถึงดวงตะเวนจะเกิดมืดมัวไปดวงจันทร์จะกลายเป็นเลือดแล้วก็จะเป็นดังนี้คือบุคคลใดที่ห้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะรอดพ้นชาวอิสราเอลทั้งหลายเอ่ยจงฟังถ้อยคำเหล่านี้พระเยซูเจ้าไทนาซาเร็ตเป็นผู้ที่พระเจ้าได้ทรงสำแดงให้พวกท่านรู้เห็นอย่างจ๋าแจ้งแล้วด้วยการอัศจรรย์ด้วยการอิทธิฤทธิ์และด้วยหมายสำคัญต่างๆซึ่งพระเจ้าได้กระทำด้วยพระองค์พวกท่านก็รู้เรื่องนี้อยู่แล้วด้วยว่าเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นอยู่ในท่ามกลางพวกท่านโดยสอดคล้องกับแผนการของพระเจ้าที่พระองค์ได้กำหนดคาดหมายไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วว่า
พระเยซูเจ้าจำต้องถูกมอบให้พวกท่านและพวกท่านได้มอบให้บรรดาคนนอกศาสนาครึ่งพระองค์ไว้ที่ไม้กางแขนและประหารชีวิตเสียแต่พระเจ้าได้บันดาลให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากตายโดยปลดปล่อยพระองค์ออกจากความเจ็บปวดของอำนาจแห่งความตายเพราะความตายบ่สามารถกักจองพระองค์ไว้ได้เพราะว่ากษัตริย์ดาวิดได้กล่าวถึงพระองค์ว่าข้าน้อยได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าต่อหน้าข้าน้อยตลอดเวลาเพราะพระองค์อยู่เบื้องขวาของข้าน้อยข้าน้อยจะบ่สะท้านหวั่นไหวด้วยเหตุนี้ข้าน้อยจึงเต็มไปด้วยความปิติยินดีเมื่อข้าน้อยเว้าจาและลีนของข้าน้อยจึงห้องด้วยความส้มสื่นยินดีสำหรับข้าน้อยแล้วเนื้อกายของข้าน้อยก็จะผักพรด้วยความหวังด้วยความมั่นใจในพันธสัญญาของพระเจ้าเพราะพระองค์จะบ่ปาถิ่มข้าน้อยไว้ในแดนมรณะบ่อนที่คนตายอยู่นั้นทั้งจะบ่ให้ผู้รับใช้ของพระองค์ผู้ที่บริสุทธิ์เปื่อยเน่าในขุมฝังศพพระองค์ทรงโปรดให้ข้าน้อยได้ฮู้เห็นทางนำไปสู่ชีวิตและพระองค์จะทรงให้ข้าน้อยส้มสื่นยินดีอย่างเต็มบริบูรณ์อยู่ซ่องหน้าพระองค์พี่น้องทั้งหลายเอ่ยข้าพระเจ้ามีสิทธิ์ที่จะกล่าวอย่างเสื่อมันต่อพวกท่านถึงกษัตริย์ดาวิดบรรพบุรุษของพวกเฮาเพิ่นได้ตายไปและถูกฝังไว้ในอุโมงค์ของเพิ่นเองซึ่งอยู่ท่ามกลางพวกเฮาจนถึงทุกวันนี้เพราะเพิ่นเป็นผู้ทำนวยและได้ฮู้พระสัญญาของพระเจ้าที่มีไว้กับเพิ่นเองคือพระเจ้าได้สัญญาไว้ว่าพระองค์จะให้ผู้หนึ่งในเสื้อสายของเพิ่นขึ้นเป็นกษัตริย์ทั้งพระที่นั่งของเพิ่นกษัตริย์ดาวิดฮู้เหตุการณ์ที่พระเจ้าจะให้เกิดขึ้นในอนาคตดังนั้นแหละเพิ่นจึงกล่าวถึงความเป็นขึ้นมาจากตายของพระคริสต์ว่าเพิ่นบ่ได้ถูกป้าถิ่มไว้ในแดนมรณะเนื้อตัวของเพิ่นก็บ่เปื่อยเน่าพระเจ้าได้บันดาลให้พระเยซูเจ้าผู้นี้แหละเป็นขึ้นมาจากตายและพวกข้าพเจ้าทุกคนต่างก็เป็นพยานในเรื่องความจริงนี้พระเจ้าได้ยกพระเยซูเจ้าขึ้นสู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์และเพิ่นได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าจากพระบิดาเจ้าตามพระสัญญาไว้พระเยซูเจ้าได้ทรงถอดพระวิญญาณนั้นลงมาซึ่งพวกเจ้าได้เห็นและได้ยินแล้วนั้นด้วยเหตุว่าดาวิดบ่ได้ขึ้นไปยังสวรรค์แต่เพิ่นได้กล่าวว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกล่าวแก่พระองค์เจ้าของข้าน้อยว่าจงนั่งที่เบื้องขวามือของเฮาจนกว่าเฮาได้ปราบเหล่าศัตรูของเจ้าให้อยู่ใต้พื้นตีนของเจ้าเหตุฉะนั้นประชาชนอิสราเอลทุกคนเอ่ยพวกท่านจำเป็นต้องฮู้อย่างคักแน่ว่าพระเยซูเจ้าองค์นี้ผู้ที่พวกท่านได้ต่อครึ่งไว้ที่ไม้กางแขนนั่นแหละแม้นผู้ที่ถูกตั้งไว้ให้เป็นทั้งองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระคริสต์เมื่อประชาชนได้ยินเช่นนี้แล้วต่างก็เจ็บซ้ำกินแรงใจหลายที่สุดและเว้าแก่เปโตรกับอัครสาวกคนอื่นๆว่าพี่น้องเอ้ยพวกเขาจะต้องเฮ็ดอย่างไรเปโตรกล่าวแก่พวกเขาว่าแต่ละคนในพวกท่านต้องทิ่มใจเก่าเอาใจไหมและรับบัพติศมาในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อว่าบาปกรรมของพวกท่านจะได้รับการอภัยและพวกท่านก็จะได้รับของประทานจากพระเจ้าคือพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าด้วยว่าคำสัญญาของพระเจ้าแม้นได้มีไว้กับพวกท่านทั้งลูกของพวกท่านและกับคนทั้งปวงที่อยู่ห่างไกลคือแก่ทุกคนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของพวกเฮาได้เอื้อนให้มาหาพระองค์นั้นแล้วเปโตรก็สั่งและตักเตือนหนุนใจพวกเขาตื่นอีกหลายประการเพิ่นกล่าวว่าจงเอาตัวรอดพ้นจากเสื้อซาดอันคดโกงนี่เสียหลายคนในพวกเขาได้เชื่อถ้อยคำของเปโตรและได้รับบัพติศมาและในวันนั้นมีคนเพิ่มเข้ามาตื่นเป็นลูกศิษย์ประมาณ 3,000 คนพวกเขาได้ตั้งมั่นอยู่ในคำสอนของพวกอัครสาวกเข้าร่วมในกลุ่มสามัคคีธรรมในการฮักเข้าจีและร่วมใจกันในการภาวนาอธิษฐานทุกคนเกิดมีความย่านยำนับถือส่วนพวกอัครสาวกก็ได้เหตุการณ์อัศจรรย์และหมายสำคัญหลายประการคนที่เชื่อทั้งหมดก็สืบต่ออยู่ร่วมกันและได้นำเอาทรัพย์สินของที่ตนมีอยู่นั่นมาเป็นของส่วนรวมพวกเขาได้ขายที่ดินกับทรัพย์สินของและแจกจ่ายให้แก่คนทั้งปวงตามความจำเป็นของทุกๆคนแต่ละวันพวกเขาได้มันเต้าโฮมกันนมัสการในบริเวณพระวิหารและฮักเข้าจีร่วมรับประทานอาหารน้ำกันตามบ้านเฮือนของพวกตนด้วยความส้มสื่นยินดีและด้วยใจซัดซื่อทั้งสรรเสริญพระเจ้าและคนทั้งปวงต่างก็พอใจน้ำบรรดาคนที่เสือนั่นฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดให้มีคนที่เสือเพิ่มจำนวนขึ้นทุกวันกิจการบทที่3วันหนึ่งเปโตรกับโยฮันได้ไปยังพระวิหารในตอนบ่าย3โมงพอเป็นเวลาภาวนาอธิษฐานทางเข้าพระวิหารมีชื่อว่า
ประตูงามมีชายผู้หนึ่งเป็นคนเปี้ยมาแต่เกิดแต่ละวันลาวได้ถูกหามมาวางไว้ที่นั่นเพื่อขอทานนำคนที่เข้าไปในพระวิหารเมื่อลาวเห็นเปโตรกับโยฮันกำลังเข้ามาลาวจึงขอทานนำสองคนนี้เปโตรและโยฮันได้จ้องตาเบิ่งลาวและเปโตรก็กล่าวว่าจงเบิ่งพวกเฮาดังนั้นลาวจึงเบิ่งเปโตรและโยฮันโดยนึกว่าตนจะได้รับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากคนทั้งสองฝ่ายเปโตรก็กล่าวแก่ลาวว่าเงินและคำเฮาบ่มีแต่สิ่งที่เฮามีอยู่นั้นเฮาจะให้แก่เจ้าคือในนามแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าไทนาซาเรตจงย่างไปแล้วเปโตรก็จับมือขวาของชายคนนั้นดึงขึ้นในทันใดนั้นตีนและคอตีนของลาวก็มีแหงมาลาวโดดยืนขึ้นและเริ่มต้นย่างไปมาแล้วลาวก็เข้าไปในพระวิหารพร้อมกับทานทั้งสองทั้งย่างทั้งเต้นและทั้งสรรเสริญพระเจ้าประชาชนทั้งหลายซึ่งอยู่ในที่นั่นได้เห็นลาวย่างไปมาและสรรเสริญพระเจ้าจึงจือได้ว่าลาวเป็นคนเปี้ยที่เคยนั่งขอทานที่ประตูน้ำทุกคนต่างก็งึดประหลาดอัศจรรย์ใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนนี้ขณะที่ชายคนนี้ยังเกาะแขนเปโตรและโยฮันอยู่ที่ระเบียงโซโลโมนประชาชนทั้งหลายต่างก็งึดประหลาดอัศจรรย์ใจและพากันแลนมาหาพวกเพิ่นเมื่อเปโตรเห็นดังนั้นจึงกล่าวแก่ประชาชนว่าชาวอิสราเอลเอ้ยเป็นหยังพวกท่านจึงจ้องตาเบิ่งพวกเฮาอย่างประหลาดใจในเรื่องนี้พวกท่านคิดว่าชายคนนี้ย่างได้ด้วยฤทธิ์อำนาจของพวกเฮาหรือเพราะว่าพวกเฮาเป็นคนนับถือพระเจ้าอย่างถูกต้องซั่นบ่พระเจ้าองค์ที่อับราฮัมอิสาคและยาโคบคือองค์ที่บรรพบุรุษของพวกเฮานมัสการได้ให้พระเยซูเจ้าพระผู้รับใช้ของพระองค์ได้รับสง่าราศีผู้ที่พวกท่านได้มอบให้แก่บรรดาเจ้าหน้าที่และปฏิเสธพระองค์ต่อหน้าปิลาตถึงแม้นว่าปิลาตตั้งใจไว้แล้วที่จะปล่อยพระองค์ก็ตามแต่พวกท่านยังได้ปฏิเสธพระองค์ผู้บริสุทธิ์และชอบธรรมแต่ขอห้องปิลาตให้เฮ็ดตามใจพวกท่านโดยให้เพิ่นปล่อยผู้ฆ่าคนให้แก่ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจึงได้ฆ่าผู้ที่เฮ็ดให้มีชีวิตอันแท้จริงแต่พระเจ้าได้ทรงบันดาลให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากตายฝ่ายพวกเฮาก็เป็นพยานในเรื่องนี้ได้ด้วยความเชื่อในพระนามของพระองค์พระนามนั้นจึงเฮ็ดให้คนนี้มีแห้งขึ้นมาเหตุการณ์ที่พวกเจ้าเห็นและฮู้จักนั้นเกิดขึ้นได้ก็เพราะด้วยความเชื่อในนามพระเยซูเจ้าที่เฮ็ดให้ชายคนนี้หายดีเป็นปกติต่อหน้าพวกท่านทุกคนดังที่พวกท่านได้เห็นอยู่นี่มาบัดนี้พี่น้องทั้งหลายเอ้ยข้าพระเจ้าฮู้ว่าสิ่งที่พวกท่านกับบรรดาผู้นำของพวกท่านได้เฮ็ดต่อพระเยซูเจ้านั้นก็เฮ็ดไปด้วยความบ่ฮู้บ่เข้าใจแต่เหตุเหล่านั้นที่พระเจ้าได้ทรงประกาศไว้ล่วงหน้าโดยปากของพวกผู้ทำนวยทั้งหมดว่าพระคิดของพระเจ้าต้องทนทุกข์ทรมานพระองค์จึงทรงให้สำเร็จดังนี้ดังนั้นจงทิมใจเก่าเอาใจใหม่โดยหันคืนมาหาพระเจ้าเพื่อพระองค์จะอภัยบาปกรรมให้พวกท่านเพื่อเวลาแห่งความพักผ่อนย้อนใจจะได้มาจากพระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อพระองค์จะได้ทรงใส่พระคิดซึ่งทรงกำหนดไว้แล้วนั้นให้มาเพื่อทานทั้งหลายคือพระเยซูเจ้าในเวลานี้พระองค์จำต้องอยู่ในฟ้าสวรรค์จนกว่าถึงเวลาที่ทุกสิ่งจะถูกตั้งขึ้นใหม่ตามที่พระองค์ได้กล่าวไว้โดยทางบรรดาผู้ทำนวยบริสุทธิ์ของพระองค์ตั้งแต่ดนนานมาแล้วส่วนโมเสสได้กล่าวไว้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของพวกท่านจะทรงให้ผู้ทำนวยเหมือนอย่างเฮาเกิดขึ้นจากประชาชนของพวกท่านท่านทั้งหลายต้องเชื่อฟังทุกถ้อยคำที่เพิ่นกล่าวแก่พวกท่านแล้วก็จะเป็นดังนี้คือถ้าผู้ที่บ่เชื่อฟังผู้ทำนวยผู้นั้นก็จะถูกตัดขาดออกจากประชาชนของพระเจ้าและจะถูกทำลายฝ่ายบรรดาผู้ทำนวยทุกคนที่ได้รับถ้อยคำจากพระเจ้าตั้งแต่ซามูเอลเป็นลำดับมาก็ได้ทำนวยถึงเหตุการณ์ของวันเหล่านี้เหมือนกันท่านทั้งหลายเป็นลูกหลานผู้ทำนวย
และของพันธสัญญาที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่บรรพบุรุษของพวกทานคือได้กล่าวกับอับราฮัมว่าครอบครัวทั้งหมดทั่วแผ่นดินโลกจะได้รับพระพรเพราะเสื้อสายของเจ้าเมื่อพระเจ้าได้ทรงบันดาลให้องค์ผู้รับใช้ของพระองค์เป็นขึ้นมาแล้วก็ทรงใช้พระองค์มายังทานทั้งหลายก่อนเพื่ออวยพระพรแก่พวกทานโดยให้ทุกคนกลับจากการสัวหายของตนขณะที่เปโตรกับโยฮันยังกล่าวแก่ประชาชนอยู่นั่นพวกปุโรหิตพวกเจ้าหน้าที่เฝ้ายามพระวิหารและพวกซาดูกายก็มาหาทานทั้งสองพวกเขาคัดเคืองใจในการที่ทานทั้งสองได้สั่งสอนและประกาศแก่พลเมืองถึงเรื่องการเป็นขึ้นมาจากตายโดยอ้างว่าพระเยซูเจ้าคืนพระชนแล้วดังนั้นพวกเขาจึงจับทานทั้งสองไปคุ้มขังไว้ในคุกจนถึงวันหน้าเพราะคำแล้วมีหลายคนได้เสื่อมเมื่อได้ยินคำสั่งสอนนั้นและมีพวกผู้ชายเพิ่มขึ้นประมาณ 5,000 คนตกวันหน้ามาบรรดาผู้นำกับพวกเฒ่าแก่และพวกธรรมจารย์ได้ประชุมกันที่นครเยรูซาเล็มทั้งได้พบกับอันนาผู้ที่เคยเป็นมหาปุโรหิตและกับกายาฟาโยฮันอเล็กซานโดและคนอื่นอีกที่เป็นสมาชิกในครอบครัวของมหาปุโรหิตเมื่อพวกเขาได้ให้ทานทั้งสองยืนอยู่ท่ามกลางพวกตนแล้วจึงโจทย์ถามว่าแม่นโดยฤทธิ์อำนาจและน้ำของผู้ใดที่พวกเจ้าทำการนี้เปโตรผู้ที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าตอบว่าบรรดาทานผู้นำประชาชนกับบรรดาเฒ่าแก่ที่นับถือวันนี้ถ้าทานทั้งหลายโจทย์ถามขน่อยทั้งสองถึงคุณงามความดีที่มีแก่คนเปี่ยว่าเล่าได้ดีปกติด้วยอย่างใดก็ขอให้พวกทานทุกคนคือประชาชนอิสราเอลทั้งหมดหัวที่ชายคนนี้ถูกทรงโปรดให้หายดีเป็นปกตินั้นก็โดยฤทธิ์เดชแห่งน้ำสื่อของพระเยซูคริสต์เจ้าไทนาซาเรตผู้ที่ทานทั้งหลายได้ครึ่งไหวที่ไม่กังแขนและผู้ที่พระเจ้าได้ทรงบันดาลให้เป็นขึ้นมาจากตายพระเยซูเจ้าองค์นี้แหละแม้นผู้ที่มีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าหินที่พวกทานผู้เป็นสร้างก่อได้ป้าถิ่มบ่ยอมใส่ถือว่าบ่มีคุณค่าหยังก็ได้กลายเป็นหินเสาเอกในผู้อื่นความรอดพ้นบ่มีด้วยว่าบ่มีน้ำสื่ออื่นใดทั่วใต้ฟ้าที่ทรงประทานแก่มนุษย์เพื่อให้เฮาทั้งหลายต้องได้พ้นบรรดาสมาชิกของสภาสูงสุดต่างก็งึดประหลาดใจเมื่อเห็นเปโตรกับโยฮันมีความกล้าหาญเซนนี่และฮู้ว่าท่านทั้งสองเป็นคนสามัญธรรมดาและขาดการศึกษาพวกเขาฮู้ว่าท่านทั้งสองเคยเป็นผู้ใกล้ชิดกับพระเยซูเจ้าแต่พวกเขาบ่อาจปฏิเสธได้เพราะได้เห็นทรายที่ถูกทรงโปรดให้หายดีนั่นยืนอยู่กับเปโตรและโยฮันดังนั้นพวกเขาจึงสั่งให้ทานทั้งสองออกไปจากห้องประชุมของสภาสูงสุดและในขณะนั้นพวกเขาได้สืบต่อปรึกษากันว่าพวกเขาจะต้องเฮ็ดอย่างไรกับคนทั้งสองนี่พอทุกคนในนครเยรูซาเล็มต่างก็ฮู้ว่าแม่นพวกเขาที่ได้เหตุการณ์อัศจรรย์อันยิ่งใหญ่นี้และพวกเขาก็ปฏิเสธการนี่บ่ได้แต่เพื่อบ่ให้เรื่องนี้แพร่ออกไปตื้มอีกในท่ามกลางคนทั้งหลายจงสั่งห้ามและขู่คนเหล่านี้บ่ให้กล่าวออกนามสื่อของพระเยซูเจ้าเป็นเด็ดขาดดังนั้นพวกเขาจึงเอิ้นเปโตรและโยฮันกลับคืนเข้ามาและสั่งอย่างเด็ดขาดบ่ให้กล่าวหรือสั่งสอนสิ่งใดในนามของพระเยซูเจ้าแต่เปโตรกับโยฮันตอบพวกเขาว่าพวกทานจงพิจารณาเอาเองว่าที่จะฟังข่วมของพวกทานหรือจะฟังข่วมของพระเจ้าอันใดเป็นสิ่งที่ถูกต้องต่อสายตาของพระเจ้าด้วยว่าเป็นไปบ่ได้ที่จะให้พวกข้าเจ้าปิดบังบ่ให้เว้าสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินเมื่อคู่เข็นทานทั้งสองอย่างแข็งแฮงตื่มอีกแล้วก็ปล่อยไปเพราะเห็นว่าบ่มีเรื่องอันใดที่จะใส่โทษพวกเพิ่นได้เพราะประชาชนทั้งหมดพากันสรรเสริญพระเจ้าย้อนเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นนั่นสายผู้ที่ถูกรักษาให้หายดีย้อนการอัศจรรย์นี้มีอายุเกินกว่า40ปีแล้วหลังจากเปโตรและโยฮันได้รับการปล่อยตัวแล้วทานทั้งสองก็กลับขึ้นไปหาเพื่อนฝูงของพวกเพิ่นและเล่าเรื่องทั้งหมดที่พวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกเฒ่าแก่ได้เว้าแก่พวกเพิ่นนั่นเมื่อได้ยินดังนั้นแล้วเขาทุกคนก็ร่วมใจกันยกเสียงภาวนาอธิษฐานต่อพระเจ้าว่าข้าแด่พระองค์เจ้าองค์คุ้มครองจักรวาลองค์ที่ได้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกกับน้ำทะเลและทุกๆสิ่งที่มีอยู่ในบ่อนเหล่านั้นโดยทั้งองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าพระองค์ได้กล่าวผ่านดาวิดบรรพบุรุษของพวกข้าน้อยและผู้รับใช้ของพระองค์ว่าด้วยเหตุใดคนต่างชาติจึงโกรธให้อย่างหุนแหงด้วยเหตุใดคนทั้งหลายจึงก่ออุบายอันให้ประโยช
บรรดากษัตริย์แห่งโลกนี้ก็เตรียมพร้อมกับพวกผู้ปกครองเพื่อต่อสู้องค์พระผู้เป็นเจ้าและต่อสู้พระคิดของพระองค์จริงแท้ด้วยว่าเฮโรดกับปุนเทียวปิลาตได้มาในเมืองนี้ประสุมกันกับคนต่างชาติและประชาชนอิสราเอลเพื่อต่อสู้พระเยซูเจ้าพระผู้รับใช้องค์บริสุทธิ์ของพระองค์ผู้ที่พระองค์ได้หดส่งไว้แล้วเพื่อให้สิ่งสารพัดตามที่พระหัตถ์และพระทัยของพระองค์ทรงกำหนดตั้งแต่ก่อนมาแล้วนั่นเกิดขึ้นข้าแด่พระองค์เจ้าบัดนี้ขอโปรดเหลียวเบิ่งการข่มขู่ของพวกเขาและขอโปรดให้พวกข้าน้อยที่เป็นผู้รับใช้ของพระองค์กล่าวพระธรรมของพระองค์ด้วยใจกล้าหาญขึ้นแด่ทอนขอโปรดเหยียดพระหัตถ์ของพระองค์ออกเพื่อเฮ็ดให้ดีพยาธิและขอโปรดให้หมายสำคัญและการอัศจรรย์เกิดขึ้นโดยพระนามของพระเยซูเจ้าพระผู้รับใช้องค์บริสุทธิ์ของพระองค์เมื่อภาวนาอธิษฐานจบแล้วบ่อนที่พวกเขาประชุมกันนั่นก็สะท้านวันไหวทุกคนต่างก็เต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าและจึงประกาศพระธรรมของพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญคนทั้งหลายที่เชื่อนั่นก็เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและบ่มีผู้ใดจักคนอ้างว่าสิ่งของที่ตนมีอยู่นั่นเป็นของส่วนตัวแต่ถือว่าสิ่งของทั้งหมดเป็นของกลางฝ่ายพวกอัครสาวกได้เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชอันยิ่งใหญ่และได้เป็นพยานถึงความเป็นคืนมาจากตายของพระเยซูเจ้าและพระเจ้าก็ได้ทอกเทพระคุณอันใหญ่ของพระองค์ลงถึงพวกเขาทุกคนในกลุ่มคนที่เสื่อบ่มีจักคนขัดสนบุคคลใดมีดินนาหรือมีเฮือนหลายหลังก็ได้ขายและนำเอาเงินที่ได้จากการขายนั่นมามอบให้พวกอัครสาวกและเพิ่นก็แจกจ่ายเงินนั่นให้แต่ละคนตามความจำเป็นของภายลาวได้มีชายเลวีผู้หนึ่งเป็นคนพื้นเมืองในเกาะไซปรัสชื่อว่าโยเซฟพวกอัครสาวกเอิ้นลาวาบาลานาบาซึ่งหมายความว่าผู้มีใจอุดหนุนลาวได้ขายนาของตนทงหนึ่งและนำเอาเงินมามอบให้แก่พวกอัครสาวกแต่มีชายคนหนึ่งชื่อว่าอานาเนียพร้อมกับเมียของลาวชื่อว่าซัฟฟิลาได้ขายที่ดินซึ่งเป็นของพวกเขาอานาเนียได้เอาเงินส่วนหนึ่งในจำนวนนั้นเมียนไว้สำหรับตนฝ่ายเมียของลาวก็หู้น้ำกันอีกส่วนหนึ่งนั่นลาวได้นำมามอบให้พวกอัครสาวกดังนั้นเปโตรจึงถามลาวว่าอานาเนียเอ้ยด้วยเหตุใดใจของเจ้าจึงเต็มไปด้วยมารซาตานเจ้าจึงตัวต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าโดยเอาเงินส่วนหนึ่งซึ่งเป็นค่าขายที่ดินนั่นเมียนไว้ก่อนที่เจ้าบ่ทันได้ขายดินนั่นก็เป็นของเจ้าบ่แม่นบ่และหลังจากที่เจ้าขายแล้วเงินนั่นก็ยังเป็นสิทธิ์ของเจ้าบ่แม่นบ่ดังนั้นเป็นยังเจ้าจึงได้ตัดสินใจเฮ็ดเช่นนี้เจ้าบ่ได้ตัวต่อมนุษย์แต่ตัวต่อพระเจ้าเมื่ออานาเนียได้ยินถ้อยคำเหล่านี้ลาวก็ล้มลงสิ้นใจตายฝ่ายคนทั้งปวงที่ได้ยินถึงเหตุการณ์นั้นต่างก็ตกใจย่านกลัวอย่างใหญ่พวกสายหนุ่มได้เข้ามาห่อศพลาวไว้แล้วหามออกไปข้างนอกเพื่อนำเอาไปฝังประมาณ3ชั่วโมงต่อมาเมียของอานาเนียก็เข้ามาโดยบ่ฮู้เรื่องที่ได้เกิดขึ้นเปโตรถามนางว่าจงบอกเขามาเบิ่งดูเจ้าทั้งสองขายที่ดินได้เงินจำนวนเท่านั้นแท้บ่นางตอบว่าแม่นแล้วได้เท่านั้นแหละดังนั้นเปโตรจึงกล่าวต่อนางว่าเป็นหยังเจ้ากับผัวของเจ้าจึงพร้อมใจการทดลองพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าบัดนี้พวกผู้ชายที่ได้ไปฝังศพผัวของเจ้าก็มาถึงประตูแล้วและพวกเขาก็จะหามศพเจ้าออกไปเหมือนกันในทันใดนั้นนางก็ล้มลงที่ตีนของเปโตรและสิ้นใจตายเมื่อพวกซ้ายหนุ่มเข้ามาก็เห็นว่านางตายแล้วดังนั้นพวกเขาจึงหามศพของนางออกไปและฝังไว้ที่ข้างศพผัวของนางคิดจักทั้งหมดและทุกคนที่ได้ยินเหตุการณ์นี้ต่างก็ตกใจย่านกลัวอย่างใหญ่พวกอัครสาวกได้เหตุการณ์อัศจรรย์และสิ่งที่น่างึดง่อหลายอย่างในท่ามกลางประชาชนคนที่เชื่อทุกคนก็อยู่ร่วมกันที่ระเบียงของโซโลโมนส่วนคนอื่นๆนั่นบ่มีผู้ใดกล้าเข้ามาติดพันอยู่นำและแมนแต่ประชาชนทั่วไปต่างก็ย่องย้อสรรเสริญพวกเพิ่นอยู่แต่มีชายและหญิงที่เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพิ่มจำนวนเข้ามาเติมอีกหลายกว่าเก่าจนว่าเขาได้เอาคนเจ็บป่วยใส่บอนนอนน้อยใหญ่หามออกไปวางไว้ตามหนทางเพื่อว่าเมื่อเปโตรย่างผ่านไปนั่นอย่างหน่อยเงาของทานจะถึกบางคนประชาชนได้ลังไหลกันออกมาจากเมืองต่างๆที่อยู่อ้อมแอมนครเยรูซาเล็มพร้อมทั้งนำคนเจ็บไข้ได้ป่วยและคนที่ผีซัวให้เข้าสิงมหาและทุกคนต่างก็ได้รับการทรงโปรดให้หายดี
แล้วมหาปุโรหิตกับพรรคพวกทั้งหมดของตนคือพวกซาดูกายก็เกิดอิจฉาพวกอัคคสาวกอย่างสุดขีดพวกเขาได้จับพวกอัคคสาวกและไปขังไว้ในคุกแต่ในคืนนั้นมีเทวดาตนหนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ไขประตูคุกและนำพวกอัคคสาวกออกมาเทวดาตนนั้นกล่าวแก่พวกอัคคสาวกว่าจงไปยืนอยู่ในบริเวณพระวิหารแล้วประกาศบรรดาถ้อยคำทั้งหมดถึงเหลือชีวิตใหม่นี้สู่ประชาชนฟังเมื่ออัคคสาวกได้ยินดังนั้นแล้วพอหุงเศร้าก็เข้าไปในพระวิหารและตั้งต้นสั่งสอนมหาปุโรหิตกับพรรคพวกของตนได้เอิ้นเฒ่าแก่สาวอยู่ทุกคนมาสำหรับประชุมสภาสูงสุดครบขณะแล้วพวกเขาก็สั่งเจ้าหน้าที่ให้ไปยังคุกเพื่อนำเอาพวกอัคคสาวกออกมาปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขาแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ไปฮอดแล้วพวกเขาก็บ่พบพวกอัคคสาวกในคุกเลยดังนั้นพวกเขาจึงกลับคืนมายังที่ประชุมและรายงานว่าเมื่อพวกขน้อยได้ไปที่คุกก็เห็นประตูคุกอัดไว้อย่างแน่นหนาและคนเฝ้ายามทุกคนก็ยืนยามที่ประตูนั้นแต่เมื่อพวกขน้อยไขเขาไปข้างในแล้วก็บ่เห็นผู้ใดจักคนเมื่อพวกหัวหน้าปุโรหิตกับเจ้าหน้าที่รักษาพระวิหารได้ยินดังนั้นพวกเขาก็ประหลาดใจถึงเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นกับพวกอัคคสาวกแล้วก็มีชายคนหนึ่งเข้ามาแจ้งแก่พวกเขาว่าเบิ่งแม่คนที่ท่านทั้งหลายได้ขังไว้ในคุกนั้นในเวลานี้กำลังยืนสั่งสอนประชาชนอยู่ในบริเวณพระวิหารดังนั้นพวกเจ้าหน้าที่รักษาพระวิหารจึงออกไปกับคนของตนและนำพวกอัคคสาวกกลับมาโดยดีเพราะญาณประชาชนแกว่งหินใจเมื่อพวกเขาได้นำพวกอัคคสาวกเข้ามาแล้วจึงให้ยืนอยู่ต่อหน้าสภาสูงสุดแล้วมหาปุโรหิตก็โจทย์ถามพวกอัคคสาวกว่าพวกเขาสั่งห้ามพวกเจ้าอย่างเคร่งครัดแล้วบ่ให้สั่งสอนในนามของชายคนนี้แต่พวกเจ้าได้เฮ็ดให้คำสั่งสอนของพวกเจ้าแพร่ออกไปทั่วนครเยรูซาเล็มและปรารถนาให้ความผิดเกี่ยวกับความตายของผู้นั้นตกใส่พวกเขาแต่เปโตรกับอัคคสาวกคนอื่นๆตอบว่าพวกขน้อยจำต้องเชื่อฟังพระเจ้าหลายกว่ามนุษย์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพวกขน้อยได้บันดาลให้พระเยซูเจ้าเป็นคืนมาจากตายหลังจากที่พวกท่านได้ฆ่าพระองค์โดยครึ่งพระองค์ไว้ที่ไม้กางแขนพระเจ้าได้ยกพระเยซูเจ้าขึ้นสู่กำขัวพระหัตถ์ของพระองค์ให้เป็นพระผู้นำและพระผู้โปรดช่วยให้พ้นเพื่อจะให้ประชาชนอิสราเอลมีโอกาสกลับใจใหม่และรับเอาการอภัยบาปกรรมของพวกเขาเฮาทั้งหลายจึงเป็นพยานถึงเรื่องเหล่านี้และพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าซึ่งพระเจ้าได้ทรงประทานให้ทุกคนที่เสือฟังพระองค์นั้นก็ทรงเป็นพยานเหมือนกันเมื่อสมาชิกสภาสูงสุดได้ยินดังนั้นก็เจ็บแค้นอย่างสุดขีดจนคิดอยากฆ่าพวกอัคคสาวกเสียแต่มีสมาชิกคนหนึ่งในสภาสูงสุดชื่อว่าคามาลิเอลและเป็นคนฟาริสัยเพิ่นเป็นอาจารย์และเป็นที่นับถืออย่างสูงของประชาชนทั่วไปเพิ่นได้ยืนขึ้นในที่ประชุมและสั่งให้เจ้าหน้าที่นำพวกอัคคสาวกออกไปข้างนอกสัวระยะหนึ่งแล้วเพิ่นก็กล่าวแก่สภาสูงสุดว่าชาวอิสราเอลเอ๋ยจงระวังเรื่องที่พวกท่านจะเฮ็ดต่อคนเหล่านี้เมื่อบ่ดลมานี่ได้มีชายคนหนึ่งชื่อว่าทูดาที่อ้างตัวเองว่าเป็นผู้สำคัญและมีคนประมาณ400คนร่วมติดตามเราไปแต่ทูดาถือฆ่าเสียผู้ที่ติดตามเราทั้งหมดก็แต่กระจัดกระจายและขบวนการของเราก็ดับสูญไปหลังจากผู้นี้ก็แมนยูดาซาวคาลิเลที่ปรากฏตัวขึ้นในข่าวจดบัญชีสมโนขัวยูดาได้สักนำประชาชนให้ติดตามเราแต่เราก็ถือข่าเหมือนกันและผู้ที่ติดตามเราทั้งหมดก็แต่กระจายไปTherefore, in
ในกรณีนี้ข้าพเจ้าขอบอกเจ้าทั้งหลายว่าอย่าดำเนินการใดๆต่อคนเหล่านี้เลยจงปล่อยพวกเขาไปซะถ้าแผนการหรือกิจการของพวกเขามาจากมนุษย์มันก็จะเสื่อมสูญไปเองแต่ถ้าสิ่งนั้นมาจากพระเจ้าพวกเจ้าก็จะทำลายพวกเขาบ่ได้พวกเจ้าจะกลับกายมาเป็นผู้ต่อสู้พระเจ้าแล้วพวกเขาก็ยอมฟังความของคามาลิเอนพวกเขาจึงเอิ้นพวกอัคคสาวกเข้ามาเมื่อเขียนแล้วก็สั่งห้ามบ่ให้เว้าออกนามสื่อพระเยซูเจ้าอีกจักเถื่อแล้วก็ปล่อยตัวไปพวกอัคคสาวกออกไปจากสภาสูงสุดด้วยความสมซื่อยินดีเพราะพวกเพิ่นถือว่าตนเป็นผู้สมควรที่ต้องถูกหมิ่นประมาทเพราะเห็นแก่พระนามของพระเยซูเจ้าและทุกๆวันในบริเวณพระวิหารและที่เฮือนของประชาชนพวกอัครสาวกได้สืบต่อสั่งสอนและประกาศข่าวประเสริฐบ่ได้ขาดว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระคริสต์